วันนี้จะพามากินร้านหนึ่งต้องบอกว่าเป็นร้านราเมงที่ขึ้นชื่อว่าเส้นสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นผมสั่งมาอย่างละหนึ่งเพื่อจะลองดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเค็มลงมีความนัวแล้วก็อูมามิมากๆอร่อยมากเจ๋งตัวเส้นสึเคเมงเนี่ยมาแบบสวยงามมากนะฮะเส้นจะไซส์เท่ากันกับตัวที่เป็นตัว Black Pork Noodle จุกเส้นลงไปสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับกันทัวร์เดชชาแนลครับตอนนี้กลับมาอยู่ที่โอซาก้ากันอีกแล้วนะฮะต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ผมมาปีนึงประมาณ 1-2 ครั้งนะครับบางปีก็เกินนั้นนะฮะเป็นประเทศที่ชอบมากวันนี้จะพามากินร้านหนึ่งต้องบอกว่าเป็นร้านราเมงที่ขึ้นชื่อว่าเส้นสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นความพิเศษของเขาคือคนที่โหวตให้เขาเป็นร้านราเมงที่ขึ้นชื่อว่าเส้นสวยที่สุดเนี่ยคือเจ้าของร้านราเมงด้วยกันนะครับผมเวลานี้นะฮะอีก10นาที11โมงร้านยังไม่เปิดแต่ผมให้ดูคนต่อคิวเต็มไปหมดเลยคือจากที่ผมหาข้อมูลเนี่ยครับร้านเนี่ยมันถูกจัดอันดับโดยเว็บไซต์ที่ชื่อว่า takumen.com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เจ้าของร้านราเมงรวมทั้งสิ้น500ร้านในประเทศญี่ปุ่นเป็นคนโหวตกันว่าร้านไหนเป็นร้านที่เจ๋งที่สุดเขาได้อันดับ4นะฮะหมายความว่าเจ้าของร้านราเมงในญี่ปุ่น500ร้านเนี่ยให้เขาเป็นอันดับที่4เป็นร้านที่เส้นสวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่นด้วยเปิด11โมงถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันอังคารแล้วก็วันพุธที่2แล้วก็4ของเดือนนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมใส่แมป Google Map ให้นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเดินทางมายังไงกันนะครับหลังจากที่เรายืนรอประมาณครึ่งชั่วโมงในที่สุดผมก็ได้นั่งแล้วนี่ร้านดีๆร้านอร่อยเนี่ยคือคนมาต่อคิวเยอะมากได้เข้ามาแล้วนะครับนี่ร้านก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะโอเคอันนี้เป็นลักษณะของโต๊ะนะครับผมให้ดูรายละเอียดพวกเมนูอาหารที่อยู่ในร้านก่อนนะฮะเขามีเมนูภาษาอังกฤษด้วยนะนี่นะครับก็จะมีเป็น Chinese noodle นะครับจะมีเป็น salty noodleนะฮะก็น่าจะเป็นชิโอะนะฮะ black pork noodle ก็น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะฮะอาจจะเป็นพวกทงคัตสึมั้งผมไม่รู้แล้วก็มีสึเคเมงด้วยนะครับตอนเนี้ยผมสั่งมาอย่างละหนึ่งเพื่อจะลองดูว่าหน้าตามันยังไงบิรุก่อนเลยจ้าจานแรกมาถึงแล้วนะครับนี่เป็นตัวที่ชื่อว่าซอสนูเดิลนะฮะก็คือชิโอะนั่นเองเส้นแม่งสวยงามจริงอ่ะดูดีมากเลยดูดีเค็มลงมีความนัวแล้วก็อูมามิมากกัดคำแรกกรุบแล้วหลังจากนั้นก็มีความหนึบนะฮะแล้วก็มีความหอมหอมไข่ดีจริงครับดีจริงๆถัดไปนะครับเป็นตัวที่เขาบอกเป็นตัวไชนีสนะเท่าที่มาเสิร์ฟดูก็คือโชยุราเมงนะฮะเป็นโชยุราเมงแหละตัวซุปเขาก็จะมีความมันเล็กน้อยนะฮะแล้วก็มีตัวต้นหอมใส่มาให้ด้วยแบบนี้นะครับโชยุเขาออกหวานจะไม่ได้มีความเค็มโดดสักขนาดนั้นแต่ว่าส่วนตัวแล้วนะผมยังชอบซุปใสมากกว่ารู้สึกว่าซุปใสมันมีมิติของรสชาติที่มากกว่านะฮะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนชอบแต่ต้องบอกว่าไม่เลวเลยไม่เลวทีนี้มาในส่วนของตัว Black Pork นะครับจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างมาแบบคลุกคลิกนะฮะจะไม่ได้มีซุปเยอะมากนะฮะค่อนข้างแห้งๆนิดนึงทีเนี้ยในส่วนของเส้นค่อนข้างใหญ่ขึ้นมามากกว่าซุปเมื่อกี้และเขาจะมีหมูคุโรบุตะที่เป็นหมูแบบคล้ายๆหมูตุ๋นน่ะเนี่ยแบบเนี้ยเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็หมูชาชูใส่มาให้ด้วยจริงๆแล้วเขามีไกด์วิธีการกินด้วยนะนี่นะครับก็คือเขาบอกว่าให้เหมือนกับ
คลุกให้เข้ากันนะฮะแล้วก็ให้ตัวเนื้อหมูเนี่ยมันคลุกไปกับตัวเส้นแล้วก็ซอสจริงๆมันแอบคล้ายๆบะหมี่คลุกนะเนี่ยพอคลุกแล้วหน้าตาเป็นประมาณนี้เห็นปะคลุกแล้วหน้าตาประมาณนี้เลยอร่อยมากเส้นตัวนี้มีความหนึบหนึบแบบหนึบมากแล้วตัวหมูเนี่ยมันคือแบบหมูตุ๋นเข้มข้นแล้วก็แบบฉีกเป็นชิ้นๆพอคลุกเข้ากันมันคือบะหมี่คลุกรสหมูชาชูที่เข้มข้นแล้วก็เส้นที่แบบมีความแบบหนึบหนึบนะฮะสู้ฟันเจ๋งจริงเจ๋งจริงเขาบอกว่าสามารถเพิ่มความอร่อยได้ด้วยการใส่เวเนก้าเข้าไปนะอันนี้แล้วแต่คนชอบตอนนี้ผมชอบชิโอแล้วก็ชอบตัวแบ็คพ็อกที่สุดแล้วก็จานสุดท้ายครับซึเคเมงนะฮะต้องบอกว่าตัวเส้นซึเคเมงเนี่ยมาแบบสวยงามมากนะฮะเส้นจะไซส์เท่ากันกับตัวที่เป็นตัวแบ็คพ็อกนูเดิลจุกเส้นลงไปซุปของเขาเป็นซุปโชยุนะฮะแล้วก็เบสจะค่อนข้างเค็มนะครับแต่ว่ามันก็พอดีกับตัวเส้นจะไม่ได้เป็นซุปที่ทิกเข้มข้นจิ้มแล้วได้รสชาติของเส้นเต็มที่แล้วเส้นนี้คือหนึบสู้ฟันดีจริงๆแล้วมันก็สวยงามมากๆด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกจานนึงที่ผมว่าก็ดีนะแต่ส่วนตัวแล้วยังชอบซุปชิโอะมากที่สุดเราจะกลับมากินชิโอะต่อเขาจะมีผักดองเสริมให้ด้วยนะครับคล้ายๆขิงดองไม่ใช่ขิงดองอะไรมันคืออะไรก็ไม่รู้แตงกวาไม่ไข่แตงกวาอะไรก็ไม่รู้กินแล้วเคลียร์ปากหมูชาชูเขาจะให้มา2แผ่นต่อ1จานนะครับหมูชาชูกับเป็นตัวที่รสชาติอ่อนนะฮะคือต้องบอกว่าตั้งแต่กินมาเนี่ยราเมงทั้ง4ถ้วยเนี่ยรสชาติออกเค็มทุกอันแต่ว่าถ้ากับกันนะกับของประเทศไทยนะของประเทศไทยคือราเมงจะรสชาติไม่เค็มมากแล้วก็ตัวหมูชาชูจะเค็มแต่เนี่ยหมูชาชูจะจืดนะฮะแต่ว่าตัวซุปเขาจะค่อนข้างเค็มตอนนี้สรุปผมชอบตัวชิโอะมากที่สุดนะครับผมขอสรุปเกี่ยวกับร้านนี้เลยแล้วกันนะครับร้านคาโดยะเชโกโดะนะครับก็สำหรับผมนะในฐานะที่ก็กินราเมงมาระดับหนึ่งนะฮะทั้งราเมงที่เป็นสไตล์ไทยแล้วก็สไตล์ญี่ปุ่นผมว่าสไตล์ของราเมงที่เนี่ยคนไทยที่คุ้นเคยกับราเมงสไตล์ไทยกินไม่ได้แน่นอนเพราะว่าค่อนข้างเค็มและเค็มทุกเมนูนะฮะคือไม่ได้ว่าเค็มไม่อร่อยนะมันเค็มแบบอร่อยแต่ว่าคือคุณต้องเป็นคนที่กินราเมงญี่ปุ่นมาระดับหนึ่งลิงก์คุณถึงจะรับรสชาติแบบนี้ได้ไม่งั้นคุณอาจจะรู้สึกเค็มจนขมเลยก็ได้แต่ตัวที่กินแล้วรู้สึกว่ามีมิติที่สุดคือตัวชิโอะนะฮะคือกลิ่นของเขาเนี่ยอาจมีความเค็มแต่ว่าตัวซุปของเขาเนี่ยมีความแบบคอลลาเจนหน่อยๆอ่ะนึกออกมั้ยมีความแบบหนึบเนิบความหอมนะฮะของพวกปลาของอะไรพวกนี้ลอยอยู่เป็นกลิ่นปลาแห้งที่แบบนวลๆนะฮะเหมือนแบบพวกปลาที่เอามาบ่มแล้วค่อยเอามาทําแห้งอีกทีนึงนะครับเท่าที่เข้าใจก็คือน่าจะมีเส้น2แบบนะฮะคือเส้นแบบที่เป็นตัวโชยุกับตัวชิโอะนะครับก็คือจะเป็นเส้นเล็กเลียวนะฮะมีความนุ่มหนึบนะครับแล้วก็มีความหอมของไข่เส้นสวยงามจริงแล้วก็เส้นเขาค่อนข้างดีจริงโดดเด่นจริงในส่วนของหมูนะฮะหมูจะไม่ได้รสชาติเข้มข้นมากหมูจะออกไปทางจืดในส่วนของการเดินทางนะครับผมนั่งรถไฟนะฮะสายสีชมพูเซนิชิเมะไลน์นะครับมาลงที่สถานีชื่อนิชินากาโฮริสเตชันแล้วก็เดินมานะครับประมาณ7นาทีหรือ450เมตรผมมาต่อคิวตั้งแต่10โมงครึ่งนะฮะได้เข้าร้านประมาณ11โมง15นาทีก็คือมาก่อนเวลาเปิดร้านครึ่งชั่วโมงต่อคิว45นาทีถ้าขึ้นชื่อว่าเส้นสวยที่สุดในญี่ปุ่นราเมงที่เส้นสวยที่สุดในญี่ปุ่นมันก็ต้องเส้นสวยที่สุดในโลกป่ะเออก็นั่นแหละฮะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับร้านราเมงที่เส้นสวยที่สุดในโลกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์ Subscribe Channel เราถึงว่าเดี๋ยว Channel หรือพวกนี้เขาเลยไปกันนะครับแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าก็จะพาไปกินร้านอาหารร้านไหนเด็ดๆในประเทศญี่ปุ่นนะช่วงนี้ก็มาอยู่โอซาก้าอาทิตย์นึงน่าจะมี 2-3 คลิปแหละเดี๋ยวยังไงมารอดูกันครับไปก่อนคลิปหน้าบ๊ายบาย